นี้นะคะมาพร้อมกับเทศกาลสงกรานต์พอดีเลยนะคะเป็นลุคหนังเงือกประมาณว่าน้ำสงกรานต์มีน้ำหนังเงือกอยู่ในน้ำอะไรแบบนี้นะคะก็ปากเบอร์รี่แก้มพีชตาน้ำทะเลเลยนะคะเหมือนฟองคลื่นกระแทกโดนหน้าอะไรนี้ก็ลุคนี้แต่งไม่ยากเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้เขียนไอไลเนอร์ข้างบนด้วยนะคะคือประมาณอนุมานเอาเองว่านางเงือกมีไอไลเนอร์ไม่มีไอไลเนอร์ใช้แต่มีไอแชโดว์ใช้ก็เลยใช้ไอแชโดว์ลงแทนไปเลยนะคะให้ดูแบบว่าซอฟต์ๆนิดนึงแบบว่าไม่มีเส้นไอไลเนอร์ที่ชัดเจนมาทำให้ดูแบบว่าแข็งกระด้างนะคะประมาณว่าดิฉันมากับฟองคลื่นอะไรประมาณนี้เอาละค่ะดูกันเลยค่ะแต่งยังไงค่ะง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะพิมจะลงรองพื้นก่อนพิมจะเทลงบนหลังมือนิดนึงนะคะเพราะว่ารองพื้นบางตัวเนี่ยเนื้อมันค่อนข้างหนาถ้าเกิดว่าคุณแปะลงไปบนผิวหน้าเลยเนี่ยนะคะบางทีมันจะเยอะมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้วิธีแบบนี้คือแปะบนนิ้วมือนะคะแล้วก็วนๆนิดนึงให้มันได้รับความอุ่นแล้วก็แปะลงบนผิวหน้าเราต้องการให้ได้รับ coverage นะคะคือให้ได้แบบว่าการปกปิดแต่ว่าเราไม่ต้องการความหนาทำแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะจากวิธีที่ปกติแล้วคุณลงรองพื้นคุณอาจจะแบบว่าค่อยๆแต้มทีละจุดลงแบบนี้มันก็ข้อดีอย่างนึงก็คือมันเร็วดีนะคะแล้วก็ส่วนมากแล้วจากทุกๆครั้งที่ลงมันมักจะออกมาได้เนียนทีเดียวแล้วก็ค่อยๆเติมตรงจุดที่เราต้องการได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือถือว่าลงไปแล้วหนึ่งชั้นที่เหลือก็ยังสามารถปัดกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำวิธีเดิมส่วนมากจุดที่เราต้องการจะเน้นย้ำก็จะเป็นช่วงใต้ตาปีกจมูกนะคะรอบริมฝีปากเพราะจะเป็นจุดที่แบบว่ามีเส้นเลือดเล็กๆฝอยๆขึ้นมาลอยถ้าเกิดคุณยังไม่พอใจนะคะอยากจะเพิ่มความหนาหรือว่าเพิ่มการปกปิดก็สามารถที่จะลงรองพื้นซ้ำอีกสัก1หรือ2รอบทีละน้อยๆนะคะบางๆลงไปได้ค่ะสำหรับใครที่รับลูกแพนด้ามาเลี้ยงหรือว่านอนดึกหรือว่านอนดูหนังเกาหลีซีรีส์จนร้องห่มร้องไห้ตาบวมนะคะก็สามารถที่จะใช้เจ้ารองพื้นอันเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็เทมาแล้วก็แตะบนนิ้วก่อนนะคะรอสักพักนึงนะคะให้เขารู้สึกว่ามันหนึบๆหรือว่ามันเสียความเหลวออกไปบ้างนะคะให้มันรู้สึกว่าเนื้อมันหนาขึ้นเนี่ยค่ะแล้วบางทีเราใช้แตะๆๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหนึบมากขึ้นนะคะแล้วค่อยมาลงตรงช่วงใต้ตาหรือตรงจุดต่างๆที่คุณต้องการเพื่อจะปกปิดเพิ่มขึ้นนะคะแทนที่ต้องไปซื้อคอนซีลเลอร์ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ซื้อก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เราจะได้แบบว่าใช้แทนๆกันไปได้นะคะจุดไหนที่แบบยังแดงๆปกปิดเพิ่มเติมค่อยๆแตะไปค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยตามปกติเหมือนเวลาที่คุณจะใช้คอนซีลเลอร์ก็จะปกปิดได้มากขึ้นหลังจากที่ลองพื้นลงคอนซีลเลอร์เสร็จหมดแล้วนะคะในบางครั้งเนี่ยถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะลองพื้นเหมือนมันยังไม่ค่อยซึมหรือว่าเราพอจะมีเวลานะคะอยากจะให้มันเนียนพิเศษมันจะทำแบบนี้คือเอามือถูกันนิดนึงค่ะให้อุ่นนิดหน่อยไม่ต้องถึงกับถูจนปั่นจนร้อนนะคะนิดหน่อยพอแล้วก็เอาฝ่ามือทั้งฝ่ามือนะคะปิดไปบนใบหน้านะคะแล้วก็อ่างไว้สักครู่นึงมันจะรู้สึกว่าลองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวเราได้มากขึ้นค่ะอะไรแบบนี้นะคะคือมันจะเสมือนกับว่าแทนที่เราจะต้องแบบเอาไปเดินซักผ้าล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เหงื่อออกซึมๆนิดนึงเพื่อให้มันละลายช่วยละลายเจ้ารองพื้นคอนซีลเลอร์เนี่ยค่ะแล้วก็สามารถใช้เทคนิคนี้แทนได้เช่นกันค่ะระหว่างที่รองพื้นเสร็จอีกทีนะคะก็แบบว่าไปเขียนคิ้วจะบอกว่าลองพื้นเนียนอย่างแสนสาหัสเนียนมากเนียนอะไรขนาดนี้นะคะเทคนิคเอามือแปะนี่มันเวิร์กมากๆเลยพอกับใช้ชีวิตทั่วไปในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะอันนี้สำหรับคิ้วนะคะไม่ทำอะไรแฟนซีเลยนะคะพิมพ์ก็คือใช้ดินสอเขียนคิ้วธรรมดานะคะเขียนให้เข้าตามรูปคิ้วปกติของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ใส่สีให้เข้มมากเกินไปนะคะใส่แบบวันธรรมดาเพราะเราจะเป็นเน้นกันที่ส่วนอื่นของใบหน้ามากกว่านะคะแต่ถ้าใครอยากจะใช้คิ้วสีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างนี้แบบว่าจะไปงานแฟนซีอะไรก็สามารถที่จะลองลงคิ้วเป็นสีอื่นได้นะคะจะเก๋มากเลยแล้วกับดวงตานางเงือกหนึ่งข้างนะคะวันนี้คุณใช้ขนตะปอมที่แบบแพงใหญ่มากอันนี้แพง7 บาทคือประมาณว่าซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้คุณภาพประมาณนั้นนะคะคือใส่ไม่ค่อยสบายแล้วก็อาจจะใช้ได้สักครั้งหรือ2 ครั้งนะคะขั้นตอนแรกของวันนี้พิมพ์จะใช้เป็นไอแชโดว์ครีมสติ๊กแบบนี้นะคะลงที่ตรงบนเปลือกตาก่อนเพื่อให้เป็นเบสนะคะพิมเลือกที่จะใช้สีดำเพราะอยากจะให้สีไอแชโดว์ที่ดิทานเนี่ยมันดูแบบว่าเข้มข้นมากขึ้นนะคะเชฟที่พิมจะลงเนี่ยก็จะออกแบบแนวหางๆนิดๆให้ชี้ขึ้นไปทางปลายคิ้วนะคะไม่ต้องถึงกับให้จบกันแต่ว่าให้มันมีอยู่ตรงช่วงหางตาเยอะนิดนึง
แต่ไม่ต้องหนามากนะคะคือแต่ให้มันแบบว่าดูครอบคลุมพื้นที่แต่ไม่ต้องหนามากจากนั้นใช้นิ้วค่ะค่อยๆเกลี่ยเราต้องการความบางเพราะถ้าเกิดว่าหนาปุ๊บเนี่ยคนที่มีตาสองชั้นหลบในพิมพ์นี้นะคะมันจะเกาะกันเป็นก้อนทันทีพิมพ์เคยคิดเลยว่าจะมีทำไมชั้นแบบนี้สู้เป็นแบบตาชั้นเดียวไปเลยจะดีกว่าเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะแบบไม่เป็นคราบนะคะเราแตะหน้ามันจะไม่เป็นคราบเป็นน้อยกว่าแล้วกันประมาณนี้จากนั้นมาดูสีสันที่เราใช้วันนี้นะคะสีสันที่เราใช้วันนี้เนี่ยพิมจะใช้สีที่อยู่ในพาเลตนี้พิมจะใช้แน่นอนสีน้ำเงินเข้มอันนี้นะคะสีฟ้าอันนี้แล้วก็เจ้าสีที่เป็นฟ้าอมเทาอันนี้ค่ะออกฟ้าเทาๆแบบนี้ไม่รู้จะเรียกสีอะไรดีนะคะแล้วก็แน่นอนพวกสีดำกับสีขาวที่จะใช้ในการไฮไลท์สีแรกที่เราใช้กันก็คือเจ้าสีฟ้าอมเทานี่นะคะคือเราจะลงสีนี้นะคะเป็นสีเบสให้ทั่วก่อนเพื่อกำหนดพื้นที่ว่าเราอยากจะลงอาชาโดไปห่างไกลถึงชนบทตรงไหนของดวงตาเรานะคะกดนิดนึงนะคะบางคนที่แบบว่าพอลงเบสเสร็จแล้วอาจจะเดินทำนู่นทำนี่พอกลับมาพอลืมตาหลับตาปุ๊บมันจะเป็นชั้นแบบว่าเกาะเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเราต้องนิ้วแต่นิดนึงก่อนเพื่อช่วยเขาหน่อยจากนั้นค่อยๆเอาสีลงนะคะสับสีที่ลงวันนี้เนี่ยสีแรกมันจะลงสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าตามแบบในลุคเนี่ยคือนางแบบเขาคิ้วกับตาเขาติดกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแต่งค่อนข้างเยอะแล้วก็สูงนะคะพิมก็จะพยายามสร้างลุคนั้นให้ได้เห็นกันครั้งหนึ่งคือจะเป็นอะไรที่แบบว่าแชร์ออกไปตรงหางนะคะผมก็ปิดหมดเลยเนาะคือนางแบบให้เราเห็นน้อยมากเลยให้แบบประมาณว่าคุณไปจินตนาการเราเองนะคะว่าที่ฉันแต่งอะไรมาวันนี้อะไรประมาณนี้เสร็จละสีแรกจากนั้นนะคะสีที่สองสีน้ำเงินเข้มค่ะสีนี้น้ำเงินเข้มใช้สีน้ำเงินเข้มนี้ลงตรงช่วงเบ้าตาเบ้าตาคือกระดูกลงมาตรงนี้นี่นะคะช่วงที่สามารถเอาแบบว่านิ้วจิ้มเข้าไปได้นะคะลงตรงช่วงเบ้าตาเราอยากให้เห็นสีนี้เข้มนิดนึงนะคะเพราะนั้นลงหนานิดนึงแล้วก็แบบตรงช่วงหางเนี่ยเนื่องจากไม่เห็นเพราะนั้นสิ่งที่ทำก็คือทำเป็นลักษณะเหมือนชี้ออกไปไม่งั้นมันจะดูเพลินๆบ้านๆแนวๆธรรมดาเกินไปนะคะก็เลยแบบว่าจัดหางให้คุณนางเงือกนิดนึงจะได้โบกสะบัดเพิ่มอะไรประมาณนี้จะดูมีกิมมิกนิดนึงนะคะไม่ได้เพลนมากวานิลาสุดขีดอะไรแบบนี้นะคะสองข้างเหมือนกันจากนั้นให้เอาแปรงอันเดิมนะคะจุ่มลงในสีดำอันนี้จุ่มเลยแล้วมาลงตรงช่วงชิดแนวขนตานะคะนิดหน่อยเพราะว่าเข้าใจว่านางเงือกเนี่ยเขาไม่มีอายไลเนอร์ใช้กันแต่มีอายแชโดว์ใช้ไม่มีอายไลเนอร์เราก็จะไม่ใช้อายไลเนอร์เราใช้แค่เจ้าอายแชโดว์นี่แหละค่ะอะไรแบบนี้จากนั้นนะคะใช้อายไลเนอร์สีขาวที่เป็นเนื้อครีมธรรมดาแบบนี้ค่ะลงที่ขอบตาล่างเพราะว่าที่ขอบตาล่างเนี่ยพอเราลงอายไลเนอร์ถ้าเกิดเราลงสีดำใช่ไหมคะแล้วเอาสีอื่นมาลงเนี่ยบางทีมันจะให้สีเดิมนั้นไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่เราอยากจะได้สีที่ชัดๆเปล่งขนาดนี้นะคะเราใช้สีขาวค่ะวันนี้รู้เลยนะว่าเสียงตัวเองแหบๆแปลงๆเหมือนกันไม่ค่อยสบายมาไม่สบายตอนช่วงเทศกาลพอดีเป็นอะไรนะคะจากนั้นใช้แปรงที่ขนาดเล็กลงนะคะหัวเล็กแบบนี้จุ่มลงในเจ้าสีน้ำเงินอันเดิมอันนี้นะคะที่เราลงไปตรงเปลือกตาเมื่อสักครู่ใครที่คุณจะเห็นเลยว่าสีมันแตกต่างกันนะคะที่ลงบนเปลือกตามันจะดูเข้มๆน้ำเงินแบบดิบๆแบบทะเลลึกเลยนะคะแต่พอมาลงที่ขอบตาล่างนี้จะดูแบบว่าสีสันสดใสเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้อายไลเนอร์สีขาวนะคะมันมาลงเป็นเบสตามในแบบนี้เขาลงขอบตาล่างลงมาค่อนข้างหนานะคะพอเ
ราะฉะนั้นใครที่ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วก็จัดเต็มไปได้เลยค่ะอะไรประมาณนี้เท่านี้เองนะคะก็เสร็จแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยเพื่อให้มันดูแบบมีเหลือประกายแววนิดนึงนะคะคือพิมจะเลือกใช้สีฟ้าที่อ่อนลงมานิดนึงอย่างสีนี้เนี่ยนะคะเอาแป้งแค่แปะลงไปแปะๆนิดเดียวให้มันสีติดมานิดหน่อยนะคะแล้วมาลงทับตรงช่วงสีน้ำตาสีน้ำเงินเข้มที่เราลงตรงเบ้าตาตรงนี้ไว้อ่ะค่ะชึบๆๆนิดนึงเพื่อให้มันดูสว่างมากขึ้นหน่อยเพื่อจะเห็นสีนะคะเนื่องจากว่าตาเราเป็นตาแบบชั้นเดียวชั้นครึ่งนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะบางทีแต่งแบบนี้แล้วมันเห็นยากหน่อยเอาล่ะมาถึงขั้นตอนของขนตาแล้วนะคะขนตาวันนี้ที่พิมใช้เนี่ยจัดเป็นช่อยาวเวิร์นการ์ตูนสุดขีดนะคะจริงๆแล้วแค่ติดขนตาปลอมไม่ต้องบอกว่าการ์ตูนแล้วก็มีความงอนพอสมควรนะคะจัดช่ออันนี้เนี่ยคุณภาพแย่ๆนะ ก็ไม่เป็นไรติดเกินไปมันก็จะได้ออกมาประมาณแบบข้างนี้งั้นเดี๋ยวพิมพ์ไปดัดขนตาปัดนิดๆแล้วก็ติดขนตาปลอมเลยกับระหว่างที่รอขนตาแห้งนะคะพิมพ์ก็จะใช้แปรงไฮไลท์นะคะจุ่มลงในสีขาวๆแล้วก็ไฮไลท์ที่ใต้คิ้วบนมาที่ช่วงหัวตานิดนึงนะคะเพิ่มให้ตรงนี้ด้วยจืดไปละบางทีแต่งข้างนึงเสร็จแล้วรอเวลามาแต่งข้างนึงกว่าจะได้แต่งจืดหมดนะคะหลังนั้นนะคะพิมจะใช้แปรงอันเล็กเหมือนเดิมแล้วก็จุ่มลงในอายแชโดว์สีน้ำเงินเข้มนะคะแล้วใช้แปรงนี้อีกอันนึงมาทาบแล้วยกนิดนึงเติมที่ใต้ที่เส้นน้ำตาข้างในนิดหน่อยนะคะมันจะได้ดูเข้มมากขึ้นเป็นไงได้ตามาแล้วเป็นนางเงือกยังสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเนื่องจากว่าลุคนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรที่แบบว่าโกลนะคะแบบว่าดูส่องประกายฉันเพิ่งออกมาจากทะเลเหมือนไข่มุกอะไรแบบนี้พันปีนะคะเพราะนั้นก็จะใช้เจ้าไฮไลท์เตอร์แบบนี้นะคะที่เป็นเนื้อน้ำอันนี้จะเป็นของ Etudeค่ะอันนี้เป็นของเคมานะคะเป็นอิลูมิเนเตอร์ทั้งสองอันนี้มีน้องจากทางบ้านส่งมาให้พิมได้ใช้นะคะได้ทดลองใช้เพราะนั้นพิมจะใช้สองอันสองข้างแบบนี้นะคะเป็นการทดสอบติดหน้าแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยนะคะก็คือป้ายคือนิดหน่อยพอแล้วก็ลงตรงช่วงที่เป็นโหนกสันโหนกแก้มตรงนี้นะคะเวลากดลงไปตรงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นกระดูกพอดีนะคะลงไว้ปกติเวลาที่มันลงในที่มันเป็นเนื้อแบบนี้นะคะมันจะไม่ลงปุ๊บแล้วมันก็จะเกลี่ยมันจะทิ้งมันไว้สักพักนึงให้มันเซตหน่อยเพราะบางทีตอนแรกที่เราลงไปเนี่ยค่ะมันมีความเหลวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทิ้งไว้แป๊บนึงรอก่อนรอเวลานิดนึงนะคะเช็ดมือให้เรียบร้อยนะคะจากไออันเมื่อกี้แล้วค่อยเอานิ้วเดิมหรือจะนิ้วคนละนิ้วก็ได้นะคะจุ่มลงในนี้อันนี้ออกเนื้อเหลืองนิดนึงนะจะได้เห็นความแตกต่างสองข้างจะไม่เหมือนกันนะคะกล้าไหมนางเงือกนางตัวนี้อันนี้อิลูมิเนเตอร์จริงขาวสว่างขึ้นมาดีเลยนะคะค่อยๆเกลี่ยเนื่องจากอันนี้มันเป็นเนื้อครีมที่แห้งอยู่แล้วนะคะไม่ต้องรอเวลาเหมือนเจ้านี่อันนี้รอให้เวลาเขาแป๊บหนึ่งนะคะนั่งเล่นเย็นๆใจสังเกตไหมว่าตรงช่วงนี้ของอีชันหน้าดูสว่างวาบขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายนะคะแปลว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เวิร์กทีเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะใช้อันนี้อันเดียวกันเนี่ยนะคะลงตรงที่แต่จมูกนิดนึงด้วยเพื่อช่วยจมูกแบนๆเยี่ยงนี้นะคะถ้าเยอะไปปาดออกบ้างนะคะเพราะบางทีเนี่ยของที่คุณมาลงใบหน้าบางทีพิกเมนต์สีมันเข้มเหลือเกินนะคะลงปึ๊กแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเนี่ยบางทีมันแหมมันเหมือนเอาอะไรมาฟาดทิ้งเอาไว้นะประมาณนี้นะคะผมดูจมูกมีมิติขึ้นมาทันทีจากนั้นพอเจ้านี่มันเริ่มเซ็ตเห็นไหมคะฝั่งนี้ดูปึ๊บเหลือบฝั่งนี้ดูสว่างขึ้นมานะคะให้เห็นว่าสองข้างเพราะว่าคุณจริงๆแล้วเนี่ยแต่งหน้าแต่ละครั้งเนี่ยไม่จำเป็นว่าอุ้ยจะต้องใช้อันนี้เสมอไปเพื่อให้หน้าขาวหรือว่าอุ้ยจะต้องใช้แบบนี้เสมอไปนะคะไม่ว่าจะแบบไหนที่คุณมีก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกันจากการประเมินจากรูปด้วยสายตาเองนะคะคิดว่าแก้มของนางแบบเนี่ยน่าจะเป็นสีออกทำนองนี้นะคะบวกกับอันนี้สองสีผสมกันคือสีออกเข้มอันนี้แล้วก็สีนี้นะคะเพราะเป็นออกแนวตอนแรกมองแล้วเอ๊ะเหมือนสีออกคอรัลนะคะแต่ดูไปดูมามันก็คอรัลผสมกับกุหลาบนิดๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลงค่ะทีละสีนะคะเอาสีเข้มลงก่อนที่ด้านในแล้วค่อยๆเกลี่ยให้มันกระจายตัวนะคะอย่าให้มันจับเป็นก้อนมันจะโดนเหมือนอะไรแบบฟาดมาเวลาเราลงอันนี้เนี่ยก็อาจจะหลบนะคะเจ้าอิลูมิเนเตอร์หรือว่าไฮไลท์เตอร์ที่เราลงไว้ตอนแรกที่เป็นเนื้อครีมกับเนื้อ
น้ำน้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้จะได้ยังเห็นเขาชัดเจนไหมคะตรงนี้เช่นเป็นแนวอยู่ก็ลงสีที่แก้มคุณไปนะคะจนกว่าจะพอใจแล้วแต่นะบางคนชอบลงแก้มเยอะพิมก็เป็นคนที่เราไปข้างนอกถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีก็อยากจะนั่งปัดแก้มบางวันที่ปัดเยอะเลยนะคะแล้วก็ลงตาปากอ่อนๆนะก็เรียกว่าเน้นกันที่แก้มนะคะแล้วแต่คนบางคนก็ชอบไม่ชอบนั่งแบบในรูปเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าตอบมากนั่งเฉยๆหน้าก็ตอบหน้าเหมือนปลาอาจจะเป็นเพราะว่ามาเพื่อถ่ายแบบนางเงือกโดยเฉพาะนะคือหน้าผอมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้กล้องเชดดิ้งอะไรนะคะวันนี้พิมก็เลยข้ามขั้นตอนการเชดดิ้งด้วยก็คือใช้วิธีการลงสีของบรัชออนเนี่ยค่ะโดยใช้สีเข้มเนี่ยเข้ามาช่วยที่ด้านในนะคะเท่านี้หน้าพิมก็จะดูเรียวลงได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนก่อนจะสุดท้ายนะคะเรามาปัดแป้งกันนะคะเพื่อที่จะเส้นก็จะใช้เจ้าแป้งอันเดิมพิมพ์นี่แหละนะคะที่เป็นแป้งคาร์เล็งเป็นแป้งอัดของพิมพ์ใครที่ดูวิดีโอนี้ก็สวดอภิธรรมตามให้ไปด้วยนะคะประมาณว่าคงใกล้ถึงมรณภาพเต็มทีแล้วนะคะการลงแป้งทีหลังมีน้องเพิ่งถามเข้ามานะทำไมพี่ถึงลงแป้งทีหลังคะพิมพ์เข้าใจพิมพ์ก็บอกในหลายวิดีโอกันนะแต่ว่าจะเน้นให้ชัดค่ะนะคะพิมพ์ชอบลงแป้งเป็นอย่างสุดท้ายคือปิดเมคอัพเซตเมคอัพต่างๆด้วยแป้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงแป้งแต่ตอนแรกก่อนที่เราจะลงเครื่องสำอางอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือเสมือนกับเราลงไปแล้วรอบนึงแต่พอเราแต่งเสร็จเนี่ยส่วนมากเราก็จะปัดแป้งอีกรอบนึงเพื่อเป็นการเซตนะคะอย่างเช่นเจ้าไฮไลท์เตอร์คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์เชดดิ้งแล้วก็บรัชออนด้วยเพราะฉะนั้นนี่พิมก็เลยคิดว่าลงรอบเดียวตอนท้ายเพื่อให้เราได้สีของเมคอัพที่มันแบบว่านวลเนียนแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปด้วยนะคะก็ปัดไปค่ะจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนที่แบบว่ายังขาดแป้งอยู่นะคะอย่าลืมเข้าตามซอกตามซอยต่างๆนะคะสำหรับลิปสติกนะคะขั้นตอนสุดท้ายพิมเอาวันนี้เนี่ยไปจี้อยู่ตรงหน้าของนางแบบเลยนะคะประมาณว่าอันนี้คือสีอันที่พิมมีที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้สีนี้ออกแนวแดงๆอิดๆนิดๆนะคะพิมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะทาลิปสติกสีแดงได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกแดงเฉดที่มันเข้ากันกับคุณบางคนเนี่ยหูแบบแดงที่เป็นบลูเบสคือแดงน้ำเงินดังนั้นเนี่ยต้องขาวมากๆเลยนะคะถึงจะทาแล้วถ้าเป็นอย่างพิมพ์เนี้ยพิมพ์ก็ขาวเหมือนกันแต่พิมพ์ชอบที่จะใช้ที่เป็นสีออกแดงอิดๆนิดนึงนะคะแต่เนื่องจากว่าในลุคเนี่ยเขาเป็นแบบแดงอิดแต่ว่ามีเป็นสีออกเหมือนเบอร์รี่อะค่ะก็เลยจะทาสีนี้ทับลงไปด้วยนะคะให้มันดูสดใสมากขึ้นค่ะทำลิปสติกหักใช่ไหมเมื่อกี้สำหรับลิปสติกนะคะมันก็จะมีทริคอยู่นิดนึงคือว่าในตามในแบบเนี่ยเขาจะทามาไม่สุดมุมปากนะคะจะเข้ามาจากมุมปากนิดนึงมันก็จะดูจากไกลๆก็จะดูแบบปากเล็กจังเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบรู้สึกว่ามันแบบแหม่งๆนะคะทาแล้วมันขาดๆตรงมุมปากไปนะคะก็สามารถจะทาติดเต็มปากได้นะคะเพราะนั้นลุคนี้ก็เมอร์เมดนะคะเข้ากับระยะช่วงเทศกาลนี้หรือเปล่านะคะประมาณว่าสงกรานต์แต่ก็พิมไม่แนะนำให้แต่งหน้าอย่างเงี้ยไปเล่นสงกรานต์ยกเว้นว่าคุณจะไปรดน้ำดำหัวพรมน้ำกันเบาๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเจอสาดโครมแล้วขนตาหลุดกระเด็นปากกระเจิงตาเละแน่นอนนะคะก็แนะนำว่าแต่งไปงานอะไรแบบนี้จะดีสักกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันเดี๋ยวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ